กรณีที่มีผู้ลักลอบวางยาต้นสนบริเวณหาดนพร,รัตนาราอําเภอเมืองกระบี่เพื่อให้ยืนต้นตายกว่า10ต้นนะคะตํารวจก็เร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะขณะที่อมตอาวนางก็เตรียมข้นต้นสนออกจากบริเวณชายหาดนะคะเพราะเกรงว่าต้นสนนั้นจะทับนักท่องเที่ยวค่ะต้นสน15ต้นที่ยืนต้นตายบริเวณหาดนพร,รัตนาราอําเภอเอาวนางอําเภอเมืองกระบี่หลังจากที่ถูกวางยาฆ่าต่อไม้ อบตอ่าวนางก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำเครื่องจักรและรถเครนเข้าตัดค่นต้นสนออกจากบริเวณชายหาดเพราะเกรงว่าจะล้มทับนักท่องเที่ยวตำรวจสถานีภูทรอ่อาวนางก็บอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณชายหาดเพื่อตรวจสอบภาพย้อนหลัง3เดือนหาตัวผู้ที่ลักลอบวางยาต้นสนเพราะว่าการวางยาฆ่าต่อไม้ให้ต้นสนตายนั้นต้องใช้เวลายอย่างน้อย3เดือน ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นฝีมือผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งเพื่อต้องการให้ต้นสนตายเนื่องจากว่าบทบังทัศนียภาพของโรงแรมตำรวจก็บอกว่าต้องหาพยานหลักฐานก่อนค่ะ